ใจที่สุดแล้วครั้งนี้ผมว่ามีโอกาสแก้มืออีกมวยครับมวยคู่นี้มีโอกาสแก้มืออีกครับเพราะว่ามีต้องมีไฟไฟสามข้อดูแล้วทำไมมันคิดว่าประมาณเงี้ยเพราะมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะมันเขาก็ผมว่ามันที่ก็เกินไปนะที่เราดูตามสายตาพวกเราน่ะว่าแหลมชนะเพราะแหลมจะมาแพ้แค่ยกแปดยกเดียวแค่นั้นถ้าแพ้ว่าถ้าถ้าหนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยมันเปลี่ยนกันมาเลยมวยเนาะผมว่าคนดีตาสายตาผมแต่ไม่เป็นไรสีเกตทำดีที่สุดแล้วทำเพื่อประเทศไทยที่สุดแล้วคนใดรูปประเทศนี้ประทับใจแหลมมากว่าต้องยอมรับ